น้องเท่าไหร่อ่ะเปิดคลิปพูดสิพูดเอ้ยครูนี่คือเหตุผลนะครับที่เราอะไรพูดเลยเปิดคลิปก่อนนี่คือเราไปสอนน้องอิงเล่นท่ามาที่นกคู่เป็นไงแล้วก็เนี่ยเจ็บปวดมา2วันนะเราไป2วันนะแล้ววันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายเปิดคลิปไม่ได้ถ่ายเปิดคลิปสักวันสักวันเดียวก็เลยมาเปิดที่นี่แหละค่ะท่าอะไรพี่มันคือท่าอะไรกูยังไม่รู้เลยแต่ว่ามันเท่อะสาวๆต้องทำไปดูกันค่ะว่าเราสอนกันยังไงบ้างก็จะให้น้องอิงฝึกจากพื้นแล้วใช่ไหมดึงกลับมาเราจะให้น้องอิงฝึกจากพื้นแล้วใช่ไหมเราก็จะมาทำบนแรมซึ่งบนแรมเราก็จะมีสเต็ปก็คือว่าทำสแนปเป็นแบ็คไซด์ yes นั่นแหละ yes yes yesเสร็จปุ๊บก็ทำเป็นแบบอะไรแบ็คไซด์เออ yes โอเคแบบ okay. เป็นแบบอะไรแบ็คไซด์แล้วก็ท่าที่เรานำเสนอในวันนี้ค่ะมันคือท่าอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าอิงเขาผ่านระบบนั้นแล้วก็คือ1ขั้นที่1ขั้นที่2ทีนี้ก็จะมาเป็นขั้นที่มาใช้กับอุปกรณ์ครับเอ้ยนะไม่ใครก็ทำได้นะท่านี้จริงๆเราก็มีทริคแบบนิดเดียวเองค่ะทางไหนนะคะก็คือลงทางนั้นเพราะว่าเราจะหมุนโดยการหมุนข้างบนนะให้ครบ180นะคะA few moments later. จริงๆมันอันตรายนิดหน่อยนะคะก็ใส่เครื่องป้องกันนิดนึงเมื่อกี้เรานั่งตรงนี้ใช่ป่ะทีนี้ยังลองขึ้นมาเกือบตรงนี้เนาะเก่งอ่ะเก่งอ่ะเก่งขอให้มันลองมาตรงแบบปกติมันดีที่กลัวป่ะมาดิตันแล้วขอเนียนๆได้ป่ะขอแบบพอใจอ่ะแต่เนื่องดึงเก่งหน้าท้องครับขาปิดงายไปแล้วงายเออไอ้เหี้ยคนปั่นเลยเราอย่าทำตูดหนักแค่นั้นเองก้นอย่าหนักเก่งหน้าทองเยอะๆค่ะมา1งายนั่นแหละได้อยู่ได้อยู่ที่เรานำเสนอทุกคนนะคะก็คือทุกคนทำได้น้องอิงเจ็บไม่เยอะแต่ว่าท่าเนี่ยมันคือยิ่งๆส
สูงประมาณนึงเท่าไหร่อะค่ะแล้วก็ไม่ใช่เป็นส่วนมันไม่โค้งมากทั้งว่ามันจะเล็กมาก 5 minutes later เฮ้ยโอเคป่ะโอเคสนุกป่ะนี่คือจริงจริงได้แต่ว่าเขาไม่ค่อยกล้าค่ะคือเราต้องสร้างความมั่นใจแข่งทุกวันถ่ายแล้วนะอยู ต้องคลิกเทิร์นสแนปฟอนต์สแนปแบ็กนะคะอันนี้คือเบสิกที่จะต้องแบบเข้าใจกันแล้วก็พวกนี้มันก็คือต่อยอดเป็นไงง่ายแฮปปี้บอกแล้วจริงๆแล้วตรงนี้มันสามารถทำได้ทุกอุปกรณ์ใช้ใจเท่านั้นเลยค่ะลองแกะดูนะคะแล้วก็มีอะไรสอบถามมาได้นะคะแต่ก็จะพยายามทำคลิปเรื่อยๆก็ไม่รู้ว่าจะสอนอะไรก็คือแนะนำเท่านี้แล้วกันโอเคท่าอะไรท่าเก๋ๆท่าเก๋ๆสาวสวยๆที่ต้องทำนะบายเฮ้ยกูไม่ได้ทำเฮ้ยชาวร็อกชาวร็อกมันอยู่ในสายเลือดนิ้วกลางด้วยเอาดิอ้าวพี่แพงมันต้องทำนะครับเล่นกีฬามันก็ต้องคู่กันกระตุกคือว่าคนไม่ดูคลิปสอนละคนดูเนี่ยโอ้ยบันเทิงเฮีย